ูกันแต้มเห็นเห็นยังไงบ้างการขยายเพดานจากจากเดิมเนี่ยไม่เกินสิบเมตรถือเป็นผู้เสพล้วต้องบำบัดเอาอย่างนี้ว่าการที่ท่านจะออกก็กดกระทรวงหรือแก้ระเบียบเนี่ยท่านจะทำเพื่อหนึ่งทำให้เพื่อยาเสพติดน้อยลงหรือจะทำให้คนติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นต้องคิดตรงนี้ก่อนน้องรู้ไหมว่าขณะนี้เนี่ย ทั่วประเทศมีคนติดยาเสพติดประมาณ3ล้านคนอ๋อทั่วประเทศทั่วประเทศ3ล้านคนประมาณ3ล้านคนอันนี้คือยังไม่ได้เข้าคุกนะคะไม่ใช่ทั้งเข้าคุกและไม่เข้าคุกเนี่ยประมาณ3ล้านคนรวมตอนนี้เอาถ้าเกิดเสพยาบ้าวันละหนึ่งเม็ดต่อวันต่อคนเนี่ยเราใช้ยาบ้าวันละ3ล้านเม็ดอันนี้แค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวต่อคนยังไม่รวมหลายเม็ดนะเอาเม็ดเดียวแล้วน้องรู้ไหมเอายาบ้าตัวนี้ประมาณเม็ดละ50บาทน้องเอายาบ้าก3ล้านเม็ดคูณ 50บาทที่วันหนึ่งเราเผาเงินไปวันเท่าไหร่ตอนนี้ยาบ้าเมตรละห0าสิบเหรียญเมัน50าถูกสมัยก่อนส0งร้อยตอนนี้มันเยอะไงมันเยอะขึ้นมันขายสะดวกสบายขึ้นมันก็เลยถูกเนามเม็รร้อยอย่างมีละนะกรพ่องนี้มันสมผมยกตัวอย่างว่าธุุุุุุุมุุุุุนุุุุุาุเุุเุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่าุุ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 ุาุุุุเุุุุุุุุุุุุเุุุุุุุุุคเอาปีไปคูณ เราเผาเงินไปปีหนึ่งเป็นแสนล้านบาทก็ประมาณ5้าหมนสี่พันล้านยังไม่รวมรนะเงินบําบัดร,รักษาไม่รวมเงินในการป้องกันปราบปรามเราใช้เงินเป็นแสนล้านถ้าเอาเงินแสนล้านมาดูแลพี่น้องประชาชนสาธา,สสารณสุขสาธารณูโภเนี่ยเราได้เยอะมากเลยแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้พูดอย่างเดียวคนล้นคุกคุมไม่ไหวดังนั้นจงแก้ปัญหาให้ผู้เสพ มันน้อยลงจะได้ติดคุกแสดงว่าคุณผักพะละคนที่จะมอยู่ในคุกเพื่อให้มาอยู่กับประชาชนให้เดือดร้อนเหรอคุณคิดได้แค่นี้เหรอสองน้องรู้ไหมว่ายาเสพเติดเนี่ยเป็นเบะะบ่กเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทคลักวิ่งชิงป้นขนาดนี้คนอยู่ในเรือนจำแปดเปอร์เจอจะยาสิติดทั้งสิน้น คือหมายถึงว่าอย่างท่านนายุกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสอทอตอนนั้นเนี่ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วคือผมเห็นด้วยาเม็ดเดียวเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้มันคือสิเม็ดแล้วมันเป็นผู้เสพจริงๆริงสิเม็ดคุณใจขยายเพดานทำไมอ่ะก็แสดงว่าคุณมันก็ต้องเสพมากขึ้นดิเข้าใจไเหมือนกับว่าอย่างวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยออกมาบอกว่าข้อมูลที่ได้แล้วให้กับกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยเอาเสพแบบ เสพธรรมดาก็1เมตร2เมตรอย่างเมื่อเมื่อสักครู่ได้คุยกับผู้การแต้มไปบอกว่าเสพพพิกคือกี่เมตรนะคะประมาณ5เมตรประมาณ5เมตรนี่ก็แย่แล้วต่อวันดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้านับดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้เสพจริงๆเสพไม่เกิน10เมตรคือพกติดตัวไม่เกิน10เมตรก็เลยเอาข้อสรุปนี้ไปให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการออกกฎกระทรวงแบบนี้และผมถามว่าคุณไปตามใจคนเสพและตามใจพ่อค้าเหรอ ทำไมคุณไม่ตามใจประชาชนว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทำไมคุณไม่หาวิธีการจัดการไม่ให้ยาเสพติดมามากขึ้นผมยกตัวอย่างเราก็รู้แล้วว่ายาเสพติดเนี่ยมันเข้ามาทางไหนมาจากเพื่อนบ้านที่ประเทศเข้ามาตรงไหนเราทําไมไม่ซีนซีนไม่ให้ยาเข้ามาใช่ไหมไม่ให้ยาเข้ามาพอเข้ามาในจังหวัดผู้ว่าต้องรับผิดชอบในอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจต้องรับผิดชอบผมถามาผ,ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เหรอบ้านไหน้ายาเสพติดถ้าเอาจริงๆมันก็ป่าปามได้เมื่อป่าปามเอาจริงเอาจังยาเสพติดมันก็แพร่ระบาดน้อยผมไม่ได้ชมเอาละท่านนายกทักษิณน,น่ะตอนป่าปรามยาเสพติดมันได้ผลแต่วิธีการเอาละคนอาจจะไม่พอใจหรือพูดในทางทิศทางอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนทำไมท่านทักษิณเนี่ย ยาเสพติดนี่น้อยลงเพราะใช้ทุกมาตรการในการปราปามในการยึดทรัพย์ในการทุกอย่างทุกกฎหมายจัดการหมดเด็ดขาดเด็ดขาดยาเสพติดมันก็น้อยลงเมื่อยาเสพติดน้อยลงไอ้เรื่องเสพมันจะมีปัญหาไหมล่ะแค่ไม่ให้มันเข้ามาได้ไอ้เสพมันก็น้อยลงแต่นี่เราทำยังไงไอ้เพื่อซีเสพอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเอาเขาเข้าบำบัดแล้วมันต้องบำบัดจริงๆ แต่ทุกวันที่มันบับัดจริงไหม<า>มันไม่ได้บําบัดจริงมันส่งไปบําบัดผมถามว่าส่งไปบําบัดตามวัดอ<า>เอาละตามหน่วยทหารก็ไปทําอะไรก็ไปฝึกออกกําลังออกมามันก็เหมือนเดิมแล้วเพิ่มมันไปอยู่รวมกันแลกลายขาย,ยกันอีกรู้จักองค์กานคลินิกเหมือนไปเจอหน้ากันแล้วเป็นรวมแก๊งแทนที่เป็นผู้เสพอยู่แล้วนะเป็นแค่คนเสพยานะกลายเป็นตั้งตัวเป็นคนค้าเลยทีนี้ผมบอกให้ฟังว่าถ้าจะแก้ปัญหาในเรื่องการ บําบัดรักษาโยนให้สาธารณสุขไปเลยคทําไปเลยให้จะออกกฎยังไงก็แล้วแต่ให้สาธารณสุขรับผิดชอบไปแต่ทุกวันนี้เวลาคุณไปจับจะมาจะเป็นผู้เสพตํารวจเนี่ยจะต้องส่งไปตรวจเลือดคหาสารและคุณรู้ไหมตอนที่ส่งไปเนี่ยรัฐบาลไม่เคยให้เงินตํารวจเลยนะตำรวจออกเงินเหรอคะตำรวจออกเงินเองทั้งสิน้น เดี๋ยวนะหมายถึงว่าเวลาสมมติพะพูดผู้การแต้ไปจับคนค้ายาอย่างเงี้ยแล้วต้องส่งเข้าไปบําบัดต้องควักกระเป๋าเองเหรอคะต้องไปตรวจหาสารก่อนอตั้งแต่ตรวจหาสาร,าสารเงินแล้วพอหาสารเนี่ยตำรวจต้องออกเงินเองเพราะไม่ไม่รู้จเบิกใครไม่จับก็ไม่ได้อพอจบจับไปหาสารตำรวจส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนสมัยก่อนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนก็รับรองผลได้เดี๋ยวนี้อายการไม่รับแล้วอัยการต้องบอกมาจากโรงพยาบาลรัฐหรือที่รัฐรับรองคือต้องให้ รงพยาบาลรัฐเป็นคนยืนยันว่าเขาเขาเป็นผู้ติดยาจริงๆงั้นพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งอีกเวลาส่งไปถึงพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งไปตรวจอีกทีอีกอก็เสียเงินสองครั้งอีกค่ะและก็รัฐบาลไม่เคยให้นะ<อ>คือที่ออกกฎหมายเนี่ยคุณไปดูแลเรื่องตำรวจบ้างไหมและที่สาคัญที่สุดออกกฎหมายตัวนี้นะจะเป็นช่องทางให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จับกุมนะหาผลประโยชน์อีก๋ออ่ะต่อไปผมจับ2ี่สิเมตรผมแบ่งให้มึงแบ่งซอยกัน ห้าดีกว่าคือพอเพราะในเพาหในเมตรมึงโดนเสพที่เหลือมงก็ตังมานี่ไงกำลังจะบอกว่าถ้าพอขยายเป็นสิบเมตรแล้วมันจะมีช่องโหว่ตรงนี้ไหมคะแล้วก็ช่องเยอะพ่งโหว่คือหมายว่าถ้าเกินสิบเมตรผมก็เอาแค่มึงเก้าเมตรมึงจ่ายตังมาเพราะมึงจะเกินสิบเมตรหุณนก็ต้องไปโดนเข้าครอบครองเพื่อจําหน่ายไงมันก็เป็นช่องทางหากินเนี่ยเราต้องถามท่านชลรนาธว่าจะแก้ปัญหาให้ยาน้อยลง ทําให้ผู้เสพน้อยลงเราต้องยึดหลักก่อนว่าถ้าผู้เสพน้อยลงค่ะตัวยาก็น้อยลงอืแต่นี้คุณยังแก้ปัญหาผู้เสพไม่ได้ผู้เสพคุณจะเอาบำบัดบำบัดออกมาถามว่ามันเลิกไหมมันก็ไม่เลิกก็ออกมาเหมือนเดิมอมแล้วคุณยิ่งไปขยายสิบเมตรตนี้เพิดเพลินตเตลินใจเลยเสพกันดีนยังไม่รวมกัญชานะเมื่อสักครู่ที่ผู้กันแต้บอกว่าบำบัด แล้วมันไม่ได้ผลอาจจะ<ล>เป็นเพราะว่าไปอยู่ในวัดบ้างหรือไปอยู่ในค่ายทาหารบ้างอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ผลคือต้องเข้าสถานบำบัดอย่างนี้มผมถามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคยไปทําการตารวจไหมว่าผู้ที่บําบัดร้อยซแล้วเนี่ยหายกี่เปอร์เซ็นต์ตามผลไหมตามไหมเหมือนเดิมผมอยู่ติดตามในสลัมหรืออยู่ในชุมชนผมเป็นป่าปามยาเสพติดมาเนี่ย ไม่มียากมากร้อยคนเนี่ยจะเลิกสักไม่เกินห้าคนค่ะคือตัวเลขการการบำบัดยาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ไม่เคยได้ผลเลยไม่ได้ผลไม่ได้ผลถ้าถ้าเข้าสถานบำบัดที่มีคุณหมอคอยดูแลแก้กันเนี่ยเพื่ออะไรมองว่าคนล้นคุกท่านเองไม่ไดากให้เข้าคุกเลยคือคือถ้าฟังเหตุผลของทางสทเนี่ยคือเขาก็จะมองว่าปัจจุบันเนี่ยคือคนเสพยามันเยอะมากแล้วถ้าเกิดสมมติครอบครองแค่เม็ดเดียวแบบเดิมเนี่ย แล้วก็กวาดกันเข้าคุกโอ้โหแล้วราชะทันเขาเขารับไม่ไหวไงฮะก็คุณก็ต้องหาวิธีอื่นดิแต่ไม่ควรเอาจํานวนเม็ดเนี่ยมาเป็นข้อกําหนดค่ะเอาละถึงเม็ดเดียว <c oughs> ถ้ามีพฤติการจําห<ๆ>น่ายก็ผิดจําหน่ายค่ะสมมุติถ้าขายไปจําหน่ายมันก็ผิดจําหน่าย <c oughs> คือก็เรียกว่าเป็นความผิดในตัวค่ะจะมานี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณสมศักดิ์พูดวันนี้เพราะว่านักข่าวถามไปว่าแล้วช่องโว่ที่จะเกิดขึ้นว่าจากผู้เสพผันตัวไปเป็นผู้ค้า เพราะว่าไม่ถึง10เมตรเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะต้องให้ตํารวจดูพฤติกรรมของคน hmm. ที่มียาบ้าครอบครองว่า1-2เมตรจับได้เหมือนกับ โยนหน้าที่มาให้ตำรวจดูพฤติกรรมไม่ใช่โยนหรอกครับเป็นหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วคือถ้าหมู่คุณมีพฤติกรรมในการจําหน่ายถ้ามีการล่อซื้อในการจําหน่ายเขาจับเรื่องจำหน่ายถึงเม็ดเดียวก็จําหน่ายแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จําหน่ายคําจําหน่ายเป็นคนเดียวเหมือนน้องจําหน่ายเนี่ยคนเดียว่อผมจะจับคุณได้ก็ยากอยู่แล้วแต่ผมเนี่ยไปซื้อน้องเป็นร้อยคนน่ะเราควบคุมไปร้อยคนนี้ได้ยังไงเราควบคุมได้ยังไงดันมันก็จซื้อสบายดิ ซื้อทีละสิบเก้าเม็ดเก้าเม็ดเก้าเม็ดจะไอ้คนที่เคยซื้อเม็ดเดียวอ่ะจะมาก็เปิดช่องให้ไงมันก็ซื้อได้เยอะขึ้นไงจากเดิมที่สมมติสมมติว่าเสพกฮ้ยพี่ขอซื้อปกติซื้ออยู่เม็ดสองเม็ดใช่ไหมอ่ะพอขยายเพดานเป็นสิบเม็ดพี่งั้นเอามาเลยเก้าเม็ดก็เสพกเพลินไเลยตอนนี้อปกติซื้ออยู่าม็ดสองเม่ซื้อ่ะพอขยายเเสิบเม็ดพี่งเอาเขยเก้าเม็ดทุเสพกันเพลินไง จนกว่าตํารวจจะจับได้ถึงจะเข้าบําบัดและบําบัดก็ไม่สมบูรณ์และคุณจะไปออกช่องให้มันเปิดช่องให้มันทําไมอ่ะติดตาม p ี t ีทีวีเอชด36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย